เรื่องถัดมาอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่บางทีหลายคนมองข้ามคือการจะทำจมูกเนี่ยบางคนอาจจะหาข้อมูลมาเยอะแล้วรู้ว่าโอเคฉันจะเลือกทำตรงนี้แหละอยากจะทำในบัดเจ็ตตัวเงินที่เท่านี้เตรียมเงินพร้อมแล้วแต่ที่นี้เนี่ยอยากจะถามคุณหมอว่ามีคำแนะนำในเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการทำจมูกอะไรบ้างไหมคะคือผมบอกว่าคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับตัวคุณนี่นะหน้าคุณนี่มันมีราคาแพงมากนะคุณใช้เวลากับมันหน่อยศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในระดับเพื่อนฝูงในระดับคนที่ใน beauty expert หรือในพวกที่เป็น expertise ทั้งหลายแล้วคุณเอามารวมๆแล้วคุณวิเคราะห์ดูดิว่าอะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดความคุ้มค่าไม่ได้อยู่ที่ราคาถูกนะครับคุณทำราคาถูกบางทีคุณได้หน้าแบบหนึ่งมาเนี่ยมันทำให้คุณค่าคุณแย่ลงนะครับแล้วเหมือนกับคุณซื้องานศิลปะคุณอยากได้งานศิลปะชิ้นเอกถ้าชิ้นเอกเป็นงานที่เขาบรรจงสร้างเขาใช้เครื่องมือใช้ทุกอย่างพิถีพิถันราคามันก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณเอาของหยาบๆมันก็จะถูกนะฮะมันก็ตามเนื้อผ้าแล้วของพวกนี้มันโกหกกันไม่ได้เพราะมันอยู่ที่หน้ามันอยู่ที่หน้าคนไอ้การพูดเนี่ยบอกดีมันพูดได้หมดแต่พอมาปุ๊บมันบอกเลยอ่ะพอเห็นหน้าปุ๊บบอกว่าขนาดไหนนะฮะแล้วเห็นคนเดียวยังไม่พอตามหลายคนแบบคนไข้ผมเนี่ยกว่าจะทำบางคนศึกษาต้อง3ปี3เดือนผมก็ล้อคนไข้ผมเสมอบอกว่าถ้าคุณเรื่องไม่มากคงไม่ถึงผมหรอก เขาหัวเราะเขาบอกว่าอาจจะมีส่วน เพราะว่ามันอยู่ที่หน้าเขาอ่ะ1เรื่องความปลอดภัย2เรื่องไอ้คุณค่าหน้าเขาฉะนั้นเขาก็ยอมศึกษาเยอะหน่อยนะฮะแล้วเขาก็จะได้รู้รูปแบบที่เขาต้องการแล้วก็บางคนผมเจอบางคนเขาบอกว่าเขาไปทุกแห่งมาแล้วแล้วก็ติดตามทั้งหลังไม้หน้าไม้เขาถามมาหมดแล้วก็ตามไปดูตั้งแต่วันที่1เป็นยังไงวันที่2อาทิตย์นึงเป็นไงเดือนนึงเป็นไง3เดือนเป็นไงเขาจะได้มีคำตอบนะครับตรงกับความจริงนะฮะเวลาอันเนี้ยเพราะว่าอยู่ที่งานเขาผมเข้าใจแล้วผมเองผมก็รู้สึกว่าถ้าหน้าคนไข้คนนี้ไม่ดีผมจะกังวลมากนะเพราะหน้าเขาก็คือหน้าผมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเปรียบเทียบนะเขาจะเปรียบเทียบตลอดเวลานะครับฉะนั้นผมจะระวังนะครับผมต้องการทำงานด้วยความปานนี้ละเอียดอ่อนเพราะผมเข้าใจว่าตื่นเช้าเขาต้องดูกระจกหน้าเขาออกไปข้างนอกเขาก็ต้องเอาหน้าไปโชว์คนอื่นนะครับก็พูดง่ายๆเอาหน้าเราไปโชว์ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมอย่างหนึ่งคือเวลาไป ดูคนอื่นเนี่ยเขาจะดูไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับผมเล่าเรื่องตลกเรื่องนึงดีไหมครับคือเป็นเรื่องจริงเด็กจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาหาผมบอกว่าเขาจะทำจมูกแต่คุณพ่อไม่ให้ทำเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าทำนี่จะไล่ออกจากบ้านเขาก็ผมบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นประเด็นครอบครัวเขาครั้งที่สองก็ไปเอาแม่มาแล้วบอกว่าจำเป็นเพราะว่าเขาทำงานจะต้องใช้หน้าตาแม่ก็บอกว่าพ่อบอกไปขอเชิญคุณพ่อมาเถอะแล้วผมจะได้คุยเพราะว่าในครอบครัวมันก็จะต้องร่วมกันรับรู้ข้อเท็จจริงเป็นไงแม่เขาก็กลับไปแล้วตอนนี้มาครั้งที่สามตอนนี้บอกเอาพ่อมาบอกปรากฏว่าไม่เอาพ่อเขาบอกพ่อไม่มีทางยอมก็สองคนเขาก็ยอมเซ็นให้ผมนะว่าเข้าใจว่าผมจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะประเด็นขัดแย้งในครอบครัวเขาก็ทำไปพอทำไปตอนทำนี่พ่อไปต่างประเทศแล้วก็พอพ่อกลับมาเขาก็อยู่ในบ้านกินข้าวพ่อก็มองหน้าแต่ไม่ได้ทักอะไรบางทีก็ขึ้นบันไดเขา
กินไอ้โต๊ะกินข้าวมันอยู่ข้างๆบันไดบอกขึ้นบันไดลงบันไดพ่อบางทีอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โต๊ะกินข้าวหรือว่านั่งมองหน้าลูกแต่มองอยู่เรื่อยแต่รู้สึกว่าลูกแปลกมากแต่ไม่รู้ว่าอะไรไงวันหนึ่งทั้งแม่กับลูกก็เห็นว่าพ่อมองเนี้ยก็ทนไม่ได้เพราะพ่อเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่เลยนะมีชื่อเสียงมากด้วยก็ต้องบอกกับพ่อว่าขอสารภาพว่าไปทำมาแล้วทำจมูกมาแล้วพ่อก็เลยถามพ่อก็ไม่ว่าอะไรพ่อก็บอกว่าโอเคถ้าทำอย่างนี้เอาพี่สาวไปทำอีกคนเลยถามว่าเอาทำไมล่ะพ่อจะไม่รู้ว่าทำแต่พ่อจะรู้ว่าหน้าเขาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงสมส่วนดูเป็นธรรมชาติดูกลมกลืนดูไม่หล่อไม่แข็งไม่ดุไม่กล้านะพ่อก็บอกอย่างนี้โอเคเอาพี่สาวไปทำให้คนดูดีนะผมถึงบอกว่ากว่าผมจะมาทำถึงจุดนี้ได้โอ้20ปีแรกก็ยอมรับนะผมก็ทำได้ไม่ดียิ่งทำ5ปีแรกนี่หน้าแข็งพอ5ปีหลังก็ซอฟลงแล้วพัฒนาผมก็แก้ไขเรื่องเครื่องมือนี่ผมสั่งทำเองเลยนะผมมีหมออยู่12คนทั่วโลกเนี่ยที่ประเทศเกาหลีที่ญี่ปุ่นที่ไทเปฮ่องกงเราก็ร่วมมือกันว่าเราจะพัฒนาพวกนี้โดยใช้ประสบการณ์ที่แชร์กันนะฮะเราดีวิลโลเราไม่ได้ใช้ตำราแล้วเราตอนใหม่ๆเราใช้ตำราแต่ตำราที่พูดกันถึงว่าสัดส่วนต้องเป็นอย่างนี้งี้ไอ้นั่นใช้ไม่ได้ไอ้นั่นเป็นสำหรับแนะนำมือใหม่หัดขับแต่ถ้ามาถึงจุดที่เป็นเอาพูดล้อเล่นว่าถ้าเป็นที่เป็นเซียนเป็นอะไรอย่างนี้มันต้องไล่รูปแบบแต่ดูใช้สายตาประเมินวัดดูว่าเนี่ยคืองานศิลปะชิ้นเอง